แอปดวงรักพุ่งแรงปีใหม่เมื่อแม่มีหนุ่มๆมาจีบมากกว่า10คนฟ้าเขียวให้มีแฟนได้แอปดวงรักพุ่งแรงปีใหม่เมื่อแม่มีหนุ่มๆมาจีบมากกว่า10คนฟ้าเขียวให้มีแฟนได้ช่วยสแกนใครไม่ดีไม่เอาทำเอาคุณแม่สุดสตรองอย่างแอปทักษอรถึงกับไปไม่เป็นหลังถูกน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักแฉกลางวงสัมภาษณ์ว่ามีหนุ่มๆมาขายขนมจีบเยอะมากกว่า10คนเรียกว่าลูกสาวเชียร์สุดฤทธิ์อยากให้แม่มีแฟนแล้วพร้อมช่วยสแกนหนุ่มๆให้ด้วยใครจะเอาชนะใจแม่ได้ต้องผ่านด่านปีใหม่ให้ได้ก่อนโดยแม่แอปและน้องปีใหม่ที่ควงคู่กันมาร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่จัสพาวเอ็กออล่าคีรีนะจัสพาวแฟลกฮิปสโตร์ชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามได้เปิดใจถึงความรักของแม่แอปหลังถูกหมอช้างทักว่าปีนี้ดวงพุ่งแรงทั้งการงานความรักงานนี้ลูกสาวคนเก่งอย่างน้องปีใหม่ยอมให้แม่มีแฟนได้ไม่หวงแต่ถ้าจะเดทกับใครตนเองจะเป็นคนอนุญาตพร้อมช่วยสแกนหนุ่มๆให้แม่ด้วยใครไม่ดีไล่ออกหมอช้างทักว่าดวงแม่แอปปีนี้จะพุ่งแรงแอปดีใจค่ะขอมีดีๆบ้างค่ะตอนนี้ถ้ามีเรื่องอะไรดีการงานการเงินความรักขอน้อมรับหมดเลยเพราะก่อนหน้านี้ชงมาตอนชงก็ตื่นเต้นนิดหน่อยก็ผ่านพ้นมาได้จากนี้ไม่ว่าจะด้านไหนถ้าเป็นเรื่องดีๆก็น้อมรับรอเลยค่ะตอนนี้มีหนุ่มๆเข้ามาให้เลือกเยอะแอปอาจจะเป็นเขาเลือกเราก็ได้ถ้าติดต่องานคือเข้ามาเยอะค่ะปีใหม่เยอะมากๆๆๆๆมาก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 ปีใหม่บอกกลางรายการ3แซ่บว่าคุณแม่มีหนุ่มคุยแล้วปีใหม่ใช่ค่ะเยอะมากเลยมีเป็น10คนเลยยังไม่เคยเจอเพราะหมามีแอบทุกครั้งเลยแต่ปีใหม่รู้แล้วมีมากกว่า10อีกแอปอยากให้เป็นเรื่องจริงเลยปีใหม่อาจจะมีคนเก่าด้วยแอปตายแล้วรู้สึกว่าไม่อยากทำให้ลูกสาวผิดหวังเลยแม่ต้องทำยอดให้ได้10คนเหรอปีนี้จะพยายามนะคะหันไปตามลูกมีได้ปีใหม่ให้มีถ้าจะไปเดทต้องบอกก่อนค่ะว่าใครแล้วหนูจะอนุญาตถ้าเป็นคนไม่ดีปีใหม่ก็จะไล่เขาออกจากบ้านแอปโอเคอ่ะแน่นอนห่วงแม่ปีใหม่ไม่ห่วงค่ะได้พูดคุยกับใครบ้างแอปจริงๆก็พูดคุยกับคนที่ร่วมงานกันเจอกันอยู่ในวงการปีใหม่ไม่จริงค่ะหมามีโกหกหมามีแอบไปเจอแอปพวกแปลกๆหมามีไม่คุยนะพวก call center หรือเปล่าหมอดูบอกอาจจะเป็นสไตล์ลูกครึ่งปีใหม่ใช่แอปลูกครึ่งอะไรดียังไม่มีนะคะปีใหม่มีค่ะเขาโกหกค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยแอปใจเย็นใจเย็นลูกตอนนี้คือขอดูขอเลือกก่อนแอปอย่าว่าขอเลือกเลยค่ะจริงๆก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละปีใหม่เชียร์คนไหนปีใหม่ก็ไม่มีนะคะให้เขาเลือกเองแอปใจดีจังปีใหม่ไม่ใจดีนะแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีก็ไล่ออกคือหมามีเลือกมา20คนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวปีใหม่จะคัดให้ถ้าไม่ดีทั้ง20ก็หายไปทั้ง20เลยแอปแล้วแม่จะโดนคัดออกเองด้วยไหมปีใหม่โดนไล่ออกแอป20คนเลยเหรอปีมันยากไปปีใหม่มันไม่ยากปีใหม่อยากได้แบบไหนต้องใจดีปีใหม่ใจดีแล้วก็เวลาที่หมามีไม่อยู่บ้านปีใหม่อยากได้พ่อทำทุกอย่างให้ปีใหม่ปีใหม่จะไปไหนเขาก็ให้ปีใหม่ไปตกลงมีคนมาจีบแม่ปีใหม่มีค่ะแอปตอนนี้แม่เริ่มงงแล้วอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องหลอกปีใหม่หมามีไม่ต้องพูดค่ะแอปใจเย็นใจเย็นลูกเขาบอกว่าปีนี้นี่มันเพิ่งผ่านมา10วันเองปีใหม่10วันมันก็ได้20คนได้นะแอปมันยากนะปีแม่อยู่มาจะอายุ40ยังมีมาไม่ถึง20คนเลยแล้ว10กว่าวันนี้เราจะได้ยังไงปีใหม่ก็ได้
พราะหมามีไม่เคยลองไงแอปจะเดี๋ยวจะเปิดใจนะจ๊ะปีใหม่ต้องเปิดใจสิแอปให้ทุกคนเป็นพยานนะถึงเวลาที่แม่มีจริงๆหนูต้องยอมนะปีใหม่จะไม่ยอมถ้าเขาเป็นคนไม่ดีแอปคนไม่ดีแม่ก็ไม่เอาอยู่แล้วปีใหม่ถ้าเขาดีกับหมามีแต่เขาไม่ดีกับปีใหม่เขาไม่ให้ปีใหม่ทำที่ปีใหม่อยากทำก็ไม่เอาถ้ามีเข้ามาจริงๆพร้อมเปิดปีใหม่มีแล้วมีเป็นสิบคนค่ะแอปปัญหาตอนนี้คือให้มีก่อนปีใหม่ไม่ต้องถามเขาข้ามาถามหนูเพราะเขาชอบโกหกปีใหม่ปัญหาคงไม่ใช่เรื่องเปิดปัญหาคือให้มีก่อนเนื้อมีดีๆแล้วเดี๋ยวเปิดฝากบอกหนุ่มๆใครพร้อมก็เข้ามาได้ปีใหม่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะต้องเป็นคนดีๆต้องผ่านด่านปีใหม่ด้วยมีเป็นสิบด่านเลยแอปสเปคแม่ก็คือต้องรับมือคนนี้ไหวเท่านั้นเลยค่ะปีใหม่อยู่กับพ่อพาไปไหนก็ได้แอปอย่าพูดไปถึงขนาดนั้นเลยค่ะก็แค่เจอกันได้ปีใหม่ไม่จริงเราเปิดใจปีใหม่เปิดเยอะค่ะแอปปกติค่ะปีใหม่ไม่ปกติชีวิตไม่เหมือนเดิมชัวร์ค่ะแอปก็คิดว่าใช้ชีวิตไปตามปกติเอาตรงๆพออาจารย์ช้างทักมันก็คือความสุขอย่างหนึ่งเท่านั้นเองว่าอย่างน้อยปีนี้เราจะมีเรื่องดีๆเข้ามาจะดีด้านไหนก็ดีใจหมดก็รออะไรดีๆเข้ามางานเงินความรักปีใหม่มันไม่ใช่ความทุกข์ค่ะมันเป็นความจริงตอนนี้แม่โสดสนิทแอปตอนนี้ยังสนิทค่ะปีใหม่สนิทกับผู้ชายทั้งโลกเลยแอปเขาหมายถึงโสดสนิทไม่ใช่สนิทกับผู้ชายหัวเราะเห็นว่าปีใหม่อยากจะมีน้องด้วยปีใหม่อยากมีค่ะแอปอันนั้นยิ่งยากเข้าไปอีกตอนนี้ขอให้มีพ่อก่อนแอปใช่ค่ะมันต้องเริ่มจากที่คนเราต้องมีเพื่อนก่อนปีใหม่แล้วพี่เปิ้ลเขาไม่มีเพื่อนเขาจะแต่งงานกับใครเปิดตัวสวยปังไทยเชียร์ลั่นแอนนาเสือรอบพรีลิมชุดว่ายน้ำชุดราตรีรอบคัดเลือกมิสยูนิเวิร์ส2022แฟนนางงามไทยเชียร์ลั่นลุนแอนนาเสือรอบพรีลิมเปิดตัวสวยปังประมวลภาพชุดว่ายน้ำชุดราตรีวันที่12มกราคม66แฟนนางงามไทยจะได้รวมพลังส่งกำลังใจการประกวดเวทีนางงามจักรวาล Miss Universe 2565 Miss Universe 2022ครั้งที่71ที่จัดขึ้นณนิวออร์ลีนส์ Memorial Convention Center ณนครนิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาโดยปีนี้แอนนาเสืองามเอี่ยมไปร่วมชิงมงขึ้นประชันโฉมบนเวทีการประกวดนางงามจักรวาล Miss Universe 2022 Miss Universe 2022ในรอบคัดเลือกหรือรอบพรีลิมและรอบชุดประจำชาติชมถ่ายทอดสดการประกวด Miss Universe 2022ได้ที่ทางช่องทางของ JKN และ YouTube Channel Miss Universe รวมถึงเพจ Facebook Miss Universe เวลา 8:00 น.วันที่12มกราคม66ตามเวลาประเทศไทยรอบคัดเลือก PRELIMINARYCOMETITION แอนนาลุกสวยแพงแนะนำตัวไทยแลนด์ท่ามกลางเสียงจากแฟนนางงามหน้าเวทีดังสนั่นจากนั้นรอบชุดว่ายน้ำนอกจากแอนนาสาดความแซ่บและโชว์ชุดผ้าคลุมแต่ละประเทศออกแบบเองสำหรับประเทศไทยสร้างสรรค์โดยโลเลทวีศักดิ์คอนเซปต์ The Power of Unity ตกแต่งด้วยใบหน้าของผู้คนสะท้อนความหลากหลายเชื้อชาติสีผิวใดสื่อความหมายไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่ลงมือทำแล้วร่วมกันก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จากนั้นแอนนาเสือมาในชุดราตรีสวยสะกดมากๆอีกเช่นกันในรอบคัดเลือกประชันความสวย80กว่าสาวงามไม่มีใครยอมใคร
ครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอนนาเสือส่วนในรอบชุดประจำชาติเนชั่นแนลคอสตูมโชว์เวลา10 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโดยในรอบชุดประจำชาติประเทศไทยของเราปีนี้พร้อมสาดความปังบนเวทีจักรวาลด้วยชุดสงกรานต์เทวีสงกรานต์ดีไวที่ได้แรงบันดาลใจจากนางสงกรานต์ประจำปี2566ชื่อว่านางกิมิทาเทวีเป็นหนึ่งในเทพธิดาทั้ง7ของเท้ากบิลพรหมที่เป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลสงกรานต์ลวดลายของชุดได้แรงบันดาลใจมากจากหัตถศิลป์หัตถกรรมผ้าทอโบราณผ้าทอลายน้ำไหลประดับตกแต่งด้วยงานปักลูกปัดคริสตัลเลื่อมและขวดน้ำที่เหลือใช้จากการบริโภคนำมาประยุกต์ให้มีความทันสมัยขันเงินสื่อถึงการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เล่นน้ำหรือใช้ในชีวิตประจำวันสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาอย่างช้านานThank you.